สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกมธ.ยื่นหนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอฉีดอวัยวะเพศให้ฝ่อเพิ่มโทษคดีแก้ปัญหาข่มขืนวันที่18พฤษภาคมที่กระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับหนังสือข้อเสนอแนวทางการลงโทษผู้กระทำผิดทางเพศจากนางสาวพัชรินทร์ซัมจิริพงษ์นางสาวกานต์กนิษฐ์แห่วสันตติส.ส.กรุงเทพมหานครนางพันศิริกุลนาศิริส.ส.จังหวัดสุโขทัยพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการวิสามัญเร่งผลักดันแก้ปัญหาข่มขืนและนายธนันท์ศักดิ์บวรนันทกุลตัวแทนกลุ่มนักวิชาการด้านอาชญาวิทยานางสาวพัชรินทร์กล่าวว่าจากปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาปรากฏขึ้นมาตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีเด็กนักเรียนหญิงถูกกระทำด้วยพฤติการที่ร้ายแรงทั้งข่มขืนและลวนลามจนประชาชนเกิดความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนดังนั้นจึงเดินทางมาเพื่อเสนอแนวทางคือคุ้มครองพยานทั้งด้านร่างกายและจิตใจต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และจิตแพทย์ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดด้วยการนำเสนอภาพข่าวหรือข้อมูลใดๆที่สามารถเชื่อมโยงข้อเท็จจริงไปถึงตัวผู้เสียหายอันจะทำให้เกิดความอับอายเสียชื่อเสียงการคุ้มครองพยานควรนำมาใช้อย่างเคร่งครัดเนื่องจากผู้เสียหายเป็นพยานบุคคลที่สำคัญในคดีการค้นหาความจริงในคดีที่มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์เพียงตัวผู้เสียหายและผู้กระทำผิดจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานในชั้นศาลนางสาวพัชรินทร์กล่าวด้านนางสาวกานต์กนิษฐ์กล่าวว่าอยากให้มีการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายให้ได้รับการชดเชยสนับสนุนเงินทุนในการศึกษาหรือประกอบอาชีพเพื่อสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติและผู้เสียหายต้องสามารถเข้าถึงกองทุนยุติธรรมได้โดยง่ายเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปโดยเร็วจึงจะเป็นการเยียวยาอย่างแท้จริงส่วนนายธนันท์ศักดิ์กล่าวว่าอยากให้มีระบบติดตามผู้ต้องขังคดีทางเพศหลังการปล่อยโดยการนำระบบลงทะเบียนผู้กระทำผิดคดีทางเพศมาใช้ในประเทศไทยซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ในหลายประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียนิวซีแลนด์และมาเลเซียเป็นต้นนายธนันท์ศักดิ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังอยากให้การลงโทษผู้กระทำผิดในลักษณะนี้มีโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเช่นการฉีดยาทำให้อวัยวะเพศฝ่อไม่ตื่นตัวเพื่อลดความต้องการทางเพศการรับประทานยาและฮอร์โมนที่มีผลทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศการมีโทษจำคุกและห้ามประกอบอาชีพจำคุกตลอดชีวิตไม่มีการลดโทษเป็นต้นขณะที่นายสมศักดิ์กล่าวว่าที่บริเวณชั้น6กระทรวงยุติธรรมเป็นที่ทำการของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามผู้ต้องขังคดีรุนแรงเช่นฆ่าต่อเนื่องฆ่าข่มขืนซึ่งเวลานี้กำลังพัฒนาระบบรวมถึงจัดทำกฎหมายในการติดตามตัวคนกลุ่มนี้ส่วนประเด็นที่ยื่นข้อเสนอมาเช่นการคุ้มครองพยานการเยียวยาการช่วยเหลือทางกฎหมายทางกระทรวงดำเนินอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องสำคัญที่ตนให้ความสำคัญเพราะเป็นเรื่องการช่วยเหลือประชาชนแต่ในข้อเสนอแนวทางการลงโทษที่เป็นประเด็นใหม่ก็ขอศึกษาก่อนว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ